คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y t to ว w i n t o p u p ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็นอ่ครับมี TFT จ่าเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัยร้านเปร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาวนนะครับวันนี้ครับคือ TFT 101กับคลาสวิชาการปรับตัวเข้าสู่ TFT เซตสิบเอ็ดนะครับเอาจริงมันอาจจะ,ปะแปลกๆเวลายอยู่ใน101นะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปสอนเต็มที่เลยในการที่คุณนะครับจะทำการปรับตัวจาก TFT เซตสิบข้ามา TFT เซตสิบเอ็ดหรือที่เราจะเรียก แบบคร่าวๆว่าซีซั่น11นั่นเองกันนะฮะถ้าใครต้องการที่จะดูสรุปข้อมูล TFT set 11อ mm ิงบอลเฟเบลนะครับแบบละเอียดพอสมควรหรือว่าสกิลแชมเปี้ยนสกิลเผานะครับผมมีคลิปสรุปไว้ให้แล้วหมดเลยนะครับรวม2คลิปที่จะเป็นตัวละครกับคลิปสรุปนะครับผมอย่างแรกเลยครับก็คือการเอาออกของเฮดไลเนอร์ครับเป็นประเด็นที่น่าจะใหญ่สุดในคลิปนี้แหละฮะ ถ้าใครที่แบบมาเล่น TFT S ซตสินะครับคุณจะรู้ว่าสไตล์การเล่นนะครับมันจะวนรอบเฮดไลเนอร์หรือคือระบบที่ตัวละครบแบบซื้อปั๊บจะเป็น2ดาวเลยทันทีราคาจะแพงขึ้น3เท่าและจะบวกเผ่าหรือว่าคลาสแบบสุ่มหนึ่งอันนะฮะระบบนี้นครับมันจะเป็นกิมมิคหรือว่าเมคานิกพิเศษที่มันเคยโผล่มาในเซตสี่แล้วค่ามาเซตสินะครับระหว่างเซตอื่นนะฮะมันจะไม่มีเลยนั่นแหละครับการเล่น TFT ฮะส่วนมากมันจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นตามกิมมิก หรือว่าเมคานิกหลักของแต่ละซีซั่นแต่ละเซตอยู่แล้วพอมาเซตสินะครับถ้าใครเราเล่นเซตนั้พอดีเนี่ยมันเลยจะเป็นฟิลแบบเออทุกอย่างมันจะต้องวนตามเฮเลเนอร์แต่เนื่องจากว่าหมดเซตสิแล้วครับเซตสิก,ก็คือไม่มีเฮเลเนอร์การที่เราจะแบบมาเล่นเนี่ยครับมันก็คือกลับสู่ความคลาสสิก TFT นั่นเองนะฮะ โดยอย่างแรกเลยนะครับก็คือจังหวะเกมนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจังหวะเกมนะครับจะช้าลงกว่าเดิมเนื่องจากสมัย TFT เซสสิ T นะครับเราจะทําการขึ้นเลเวลาแปดที่สี่ขีสและทําการกดสุ่มครับเพื่อหาตัวละครเฮเลเนอร์สบาทซื้อปั๊บก็จะเป็นตัวละคร4บาท2ดาวในสเตตประมาณ4ี่ขีสอันนี้ครับเฮเลเนอร์ er มันช่วยเร่งเกมครับผมผมให้บ่นว่า TFT เซสสิ T มันไม่สนุกตรงที่ว่าโคศูนย์มากครับมันแบบขึ้นเลยว่าแ ที่4กี2แบบกดซุ่มเจอตัวละครสี่บาทสองดาวที่เป็นเฮเลนเนอร์ซื้อปับ๊บมันเป็นสองดาวเลยแต่ใน TFC ทั่วไปอะครับคุณต้องผ่อนจังหวะหรือว่าจังหวะมันจะแบบช้ากว่าเดิมก็คือคุณเจอตัวละครสี่บาทตัวหนึ่งแล้วคุณต้องการอีกสักตัวหนึ่งก็จะเป็นสองตัวแล้วก็ต้องหาอีกตัวหนึ่งถึงจะรวมล่างเป็นสองดาวเป็นสี่บาทสองดาวและมันจะเป็นตัวละครมาตรฐานที่จะเป็นตัวละครแคลี่ส่วนมมาาาาากกขออองง F นนะะรับใแแต่แ่่ลเพพววทด็ยู แต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์เหมือนกับตัวละครบ5บาทที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่2ดาวนะครับโดยเฮลเ n อร์ er, มันเร่งไอตรงนี้ฮะเห็นปะพอมาเซต11ครับผมคุณก็ต้องนั่งเก็บตัวละครนี้เองซึ่งมันจะเป็นประเด็นต่อมาครับเดี๋ยวเราจะไปพูดรายละเอียดกันต่อนิดนึงจังหวะเกมนะครับอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะเจอแบบตัวละครบ4บาทแค่ตัวเดียวขายตั้งสองตัวบางคนขาดสตัวแล้วแบบแหวงไปแบบเป็นหลายแบบหลายเทิร์นอะไรอย่างนี้ก็น่าจ,จะเป็นกูแหลนะฮะแต่นะครับกว่าคนจะได้4บาท2ดาวไม่ว่าจะเป็นตัวละครแคลี่หรือว่าแทงเนี่ย มันจะใช้เวลามากขึ้นคนที่แบบเล่นตัวละคร1บาท2บาท3บาทเล่นพวกรีโลจะมีเวลามากขึ้นในการสุ่มให้ตัวละครนั้นเป็นแบบ3บาท3ดาว2บาท3ดาวแล้วมาไฟกับไอ้พวก4บาท5บาทนี่แหละครับผมมันจะมีเวลามากขึ้นฮะ โดยเราจะมาย้ำรวมๆกันนะครับหรือว่าพูดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กันบ้างในด้านของเลเวล up กับตัวละครนะครับอย่างแรกเลยครับตัวละครทุกตัวนะครับมีพูเท่าเดิมก็คือจะมีตัวละคร1บาทนะครับก็จะมีพู2ยี่สองตัว2บาทมี20 3สบาบาทมี17 4บาทมี10แล้วก็5บาทนะครับมี9ตัวนั่นเองเหมือนกับ T F T ซีสเมีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างสําคัญมันเปลี่ยนไม่เยอะแต่มันเป็นประเด็นมากเลยครับก็คือ การเลว่าครับผมมีการปรับเปลี่ยนนะครับในการเลวอัพค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นก็คือในส่วนของเลว่า8ไป9และ9ไป10นะครับผมมีการปรับนะครับ e AP ที่ใช้ลดถึงก็คือเป็นตังนะฮะที่ใช้ในการอาวลจาก80ลบไป7จก็คือ8ไป9ส่วน9ไป10จาก84เหลือไป72นะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลของใน PPE อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกที ตอนเปิดเซต,ตออกมาครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรอกครับตรงประเด็นนี้เป็นสาเหตุน,นะครับที่ถ้าคุณเล่นเซิร์ฟเบต้าครับเซิร์ฟเทสคุณจะเจอคนไปเลเวล9ไปเลเวล10บ่อยมากซึ่งมันทำให้คอมแบบค่อนข้างที่จะดุเลเวอร์มากครับช่วงท้ายเกมของ TFT เซสซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจังหวะใหม่ที่เราต้องเรียนรู้กันเลยครับผมนะนะครับในเซสิผู้เล่นที่แบบท็อป4่ครับมันจะไปเลเวล9แล้วก็ไปได้มากถึงเลเวล10 เป็นประจํามากขึ้นวน so, ตัวผมไม่ก็ชอบเพราะแบบผมคิดว่าการที่เราไปเลเวลรมันควรจะแบบโคตรแบบโคตรไกลพอสมควรละถ้าแบบไปเลเวล10คือต้องเป็นเกฑที่แบบแบบหใน20เกมที่แบบคุณเวอร์มากๆอาร์เมเนดีตัวละครเป็นใจคุณเล่นดีแลยแบบคุณไม่พลาดเลยคุณโคตรรวยคุณค่อยไปเลเวล10อารมณ์แบบ หนึ่งเดือนอาจจะไปได้แบบครั้งสองครั้งครับผมมันยากมากอะไรเงี้ยฮะมันอาจจะไม่เป็นอยงั้นเลยครับก็คือคนส่วนมากอาจจะไปเลเวลเก้ากันเป็นประจำแล้วก็จบเลเวลสิบกันได้มากกว่าเดิมแล้วล่ะครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันก่อนจะกลับไปเรื่องของเฮลเลอร์นะครับอันนี้ครับจะเป็นจังหวะการเลเวลอัพที่ส่วนตัวผมคิดว่าจะเป็นจังหวะแบบปกติของ TR t f t อีซนะครับผมจังหวะการเลเวล4นะครับอันนี้คือในส่วนของที่ต้องการไปเวสติกเนาะก็คือถ้าใครต้องการรู้เกี่ยวกับ การเลว่าแบบละเอียดกว่านี้นะฮะผมมีคลิปหนึ่งหนึ่งเหมือนกันสอนแยกไปเลยครับถ้าเป็นจังหวะการเลว่าแบบทั่วไปเลยนะครับถ้าคุณต้องการไปเลว่าสี่คุณสามารถทําที่สองคิดหนึ่งโดยนะครับสามารถเป็นเลว่าห้าที่สองคิดสามถ้าคุณต้องการให้ร้านค่าหลังจากเป็นอ่าก็ดนดุตีเนี่ยกลายปเป็นช็อปเลวลห้าครับมีโอกาสออกตัวละครสี่บาทน,นั่นเองหรือก็คือเราจะเรียกว P ่าพีเลเวลนะครับคุณจ่ายตัง4สี่บาทในสเตจสองคิดสามพอไปสองคิดห้า้านค้ามันจะเปลี่ยนเป็นของเลว5ห้าและเลว่าห้าครับมีโอกาสออกตัวละครสี่บาทนิดหนึ นั่นเองฮะต่อมาครับผมก็คืออันนี้เหมือนเดิมครับการเป็นเลเวลรหกที่3ามขีดสตรงนี้ครับคือจังหวะใหม่ก็คือคุณสามารถครับไปเลเวลรเที่3ามขีดหและไปเลเวลรแปที่4ี่ขีดหหรือไกลเลยครับคือ4ี่ขีดหถ้าแบบ4ี่ขีดหมันจะฟีลแบบแฟร์แปใช่ไหมฮะถ้าแบบ4ี่ขีดหก็จะแบบค่อนข้างปกติหน่อยเลเวลรเก้าครับประมาณ5้าขีดหและเลเวลร์สิประมาณ6กขีดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวะที่อาจจะต้องมีเรื่องของต่างอารเมนแล้วก็ คนในล็อบบี้ด้วยว่าเขาจะฆ่าคุณและคุณจะตายขนาดไหนแต่นี่ครับเป็นจังหวะที่คร่าวๆที่มันเป็นไปได้สลหับผมใน PPE และเป็นหลายรอบด้วยอันนี้คืออัพปกตินะครับไม่ได้เล่นแบบตัวหนึ่งบาท2บาทแคร์ y ี่นะเพราะว่านะครับถ้าตังพออะไรพอบวกกับปัจจุบันครับมีระบบใหม่ Encounter ที่มันก็ให้ตงังให้อะไรได้มากเหมือนกันมีเลเวลด้วยก็มีอาร์เมนเอยอะไรเอยเผาไอเซาเต้ที่ให้เป็นเอ มันมีอะไรที่ให้ตังให้เลเวลเยอะมากครับผมคุณจะมีตัวช่วยในการบูตเลเวลไปไกลมากแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกครับเขาปรับ XP ในการไป9ไป10น้อยลงมาด้วยมันเลยง,ง่ายกว่าเดิมครับผมดีไม่ดีครับคุณจะเจอตัวละคร4บาทสดาวกับขบาทสดาวบ่อยขึ้นหรือมันก็ทําได้ด้วยฮะเพราะว่ามันยิ่งไปเร็วขึ้นกว่าเดิมมีตังมากกว่าเดิมอะไรงนี้คุณก็จะมีโอกาสเจอ4บาทหบาทสดาวด้วยนะครับ กลับมาสู่เฮดไลเนอร์นะฮะเนื่องจากไม่มีเฮดไลเนอร์แล้วนะครับจังหวะใหม่นะครับก็คือจะเป็นการเลือกคอมแบบคลาสสิก t f t ครับผมใน t f ะครับส่วนมากเกมจะเป็นคนใบ้คอมให้เราครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่เราสามารถหยิบนู่นหยิบนี่หยิบตัวละครทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าส่วนมากครับมันจะเป็นเกมมาคอยบอกว่าเออรอบนี้ตัวละครที่มือเล่นอาจจะเป็นตัวละครเผ่านี้เป็นคอมนี้ไอเทมจะเป็นแบบนี้เวลาเลือกคอมใน t f t นะครับอันนี้แบบแบบคลาสสิก t f t หลายเซตที่ผ่านมาเลยนะครับ ข้อหนึ่งครับคือเลือกจากไอเทมไอเทมใน t f t นะครับมันจะมีจํากัดมันจะจํากัดน้อยลงกว่าแต่ก่อนฮะเนื่องจากมีอัคเมนมาแจากเอ่ยมีเอ,อ็นเคาวเตอร์เอ,อ่ยแต่ว่าคุณจะได้ไอเทมนะครับจำกัดในแต่ละเกมก็มคือเป็นจีส่วนนั่นเองซึ่งบาคาครับมันจะเป็นไปทางสายเวทก็มีไปทางสายกายภาพก็มีและตัวละครแครี่ใน t f t ะครับมันต้องการไอเทมที่มันเป็นสายของมันนะฮะถ้าตัวละครเป็นเมดอย่างซินด้าน,นะครับก็ไม่สามารถใส่พวกไอเทมแบบพวกแบบกายภาพได้ขนาดนั้นจอ,จอกงจอกก่อเด้นเบลด คงไม่ใช่หรือกัน,กนครับถ้าเป็นตัวละครอย่างอิลเลเรียมันเป็นกายภาพใช่ไหมครับจะไปใส่ระบาดงระบาดอนใส่เป็นแบบของเวทก็แปลกแปลมือนกันแต่คือหลังๆครับเขาพยายามทําให้ไอเทมมันสามารถข้ามแบบแบบข้ามแบบกายภาพข้าเวทกันได้แต่ว่าส่วนมากตัวละครแคลรี่ก็ต้องการไอเทมที่ดีที่สุดของมันแต่นะครับเวลาคุณเริ่มเกมมาครับช่วงสเตจสองมันเป็นต้นเกมใช่ไหมครับถ้าคุณได้พวกเทียพวกกระาอะไรเงี้ยเยอะครับเกมอาจจะบอกว่าเออรอบนี้เราอาจจะเหมาะในการเล่นของเวทมากกว่า เพราะถ้าเราจะไปขอไกลยภาพเราขาดกำปั้นขาดธนูขาดดาบซึ่งอาจจะได้เยอะไม่พอก็ได้แต่คุณมีคาถาเยอะถ้าคุณได้แบบกำปั้นดาบธนูอะไรนี้เกมก็อาจจะไปว่าเอออาจจะเหมาะในการเรียกขอไกลภาพมากกว่าเพราะจะเป็นคอเวทมันต้องการมานาในการแบบทําเป็นเช่นม,มานาต่างๆหรือว่าต้องการคาถาในการทําเป็นของเวทแรงๆั่นเองครับผมอันนี้คืออย่างแรกนะฮะพี่พวกเขาแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับฮเลนเนอร์เพราะว่าเราไม่มีตัวละครแบบรวมแพ็กเกจมาแบบเป็นสี่บาทสองดาวสามบาทสองดาวมาบอกเราแล้วครับ ไม่มีอะไรมาบวกเผ่าระบวก2แล้วเราจะเป็นคนที่จะแบบขับเครื่องบิน GFT ใท้ไปท็อปสี่ะครับคุณต้องเป็นคนเลือกว่ารอบนี้คุณจะไปคอมอะไรไปไปไหนได้บ้างและคือทุกเกมมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะทาไม่นับเรื่องอ l t i m a t e e n c o u n t e คุณก็ต้องเป็นคนคอย b u i วคอมนั้นมาตั้งแต่ต้นกลางเกมและท้ายเกมต้นเกมเล่นเป็นเผ่านี้กลางเกมเผ่านี้ท้ายเกมเผ่านี้แบบสุดๆไปเลยถ้าแบบมีการเฟลกก็คุณก็ต้องทําเป็นมากกว่าเดิมคือคุณจะมีบทบาทในการเลือกคอมมากขึ้น ไม่ใช่ให้เฮเลนเนอร์มันเลือกคอมให้คุณซึ่งอันนี้ครับมันคือสเสน่ห์ของ t f g ที่ว่าคนเล่นเก่งจะสามารถไปได้ไหลายคอมมากกว่าคนที่แบบเปิดเว็บและตามคอมไปเรื่อยๆครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนั่นเอง ต่อมาครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาคเมนนะฮะอาคเมนสองคิดหนึ่งในการเลือกคอมครับอาคเมนสองคิดหนึ่งจะเป็นการช่วยคุณด้วยเช่นครับบางครั้งคุณจะได้อาคเมนที่แบบล็อกเผาให้เลยเช่นแบบเป็นบอกว่าสตอรี่พิเวอร์จะทํางี้อย่างนี้ได้นะฮะถ้าเป็นฟอร์ตูนจะทํายิ่งนี้หรือแบบปัจจุบันครับมีอาคเมนที่เป็นบัฟฮีโร่ตัวละครกลับมาเช่นตัวละครสองบา,บางตัวอย่างเช่นก็มีฮีโร่เป็นมันถ้าคุณหยิบมา มันก็จะเป็นเกมของตัวละครน,นั้นมีการอวา,อามต์ของตราเผากับมาครับเช่นคุณได้ตราสตอรี่พิเปิลไปเลยได้ตราอัมเบลมันจะช่วยคุณไปเผานั้นไปคอมนั้นได้ง่ายมากขึ้นและสุดมากครับเวลาได้ตรามาเนี่ยมันจะเป็นการเปิดล็อกคอมบาคอมที่ต้องการตราด้วยเช่นอาจจะแบบมีพวกอาเคนิสและตัวละครน,นี้มันจะคุ้มมากที่มีอาเคนิสหรือแบบได้ตาม,มาแล้วมันไปสุดสายง่ายขึ้นการที่มันไม่มีเฮเลนเนอร์แล้วครับไอพวกอเมตรามันจะกลับมา เพราะว่าถ้าเซตสิบถ้ามีทท er, เเนเนอร์ทางอเมนตราแม่งคง KDS สิบแบบเกือบทุกวันนะฮะแต่นะครับก็คือจะเป็นการที่คุณจะมีอร์เมนมาช่วยบอกด้วยว่าเออรอบนี้เราจะไปคอมนี้ไดร้รอบนี้เราจะไปคอมเผ่านี้ได้ไดเก่งกว่าเดิมกว่ารอบทั่วไปที่เราไม่ได้ตรานั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของตัวละครน,นั่นเองฮะตัวละครต้นเกมมันมีส่วนไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวละครท้ายเกมแต่ว่าถ้าคุณแบบต้นเกมจะเป็นสตอรี่วิเวอร์สดาวจะเป็นการเลนสดาวซีเวอร์สดาวอะไรหรือไปเจอนูน่นเจอนี่แล้วคุณแบบเป็นคอม สตอรี่เบอร์ที่ดีต้นเกมนะครับมันจะช่วยท้ายเกมอาจจะเล่นเป็นสตอรี่ต่อก็ได้ถ้าแบบคุณเจอเป็นแบบพวกตัวละครแบบโยเนอะไรอย่างนี้มีเจอแบบเป็นลิเปอร์คุณก็อาจจะเป็นโยเน่ลิเปอร์เลยก็ได้เจอตัวละครเผ,ผ่านู้นเผ่านี้อิงชาโดเจอตัวละครฟอร์จูนคือตัวละครต้นเกมนะครับมันอาจจะบอกใบ้หรือว่าช่วยได้ว่าเออรอบนี้คุณเล่นตัวละครพวกนี้ได้นะไม่ใช่แค่ตัวละครต้นเกมครับตัวละคร4บาทหรือ5บาทที่มาเร็วก็เหมือนกันใน TFT เซสซีครับเวลาคุณแบบอยู่เลเวล่า6เลเวลว่า5แล้วแบบเจอ ทวิตเฟดเร็วมันก็ดีมันคือตัวละครแพงที่แบบมาเร็วในโอกาสเจอน้อยแต่ว่าแบบคุณก็จะไม่ได้อะไรมากเพราะคุณก็ต้องไปนั่งหาเฮลเนอร์อยู่ดีคุณเจอทวิสเฟดที่เลเวลห้าแต่ท้ายเกมคุณเก็บตังค์ไม่ดีและคุณไม่สามารถไปหาเฮลเนอร์บิดแค้งไปหาเฮลเนอร์ทวิสเฟดซ้ำกันได้เนี่ยคุณก็จะเข้าคอมดิสโก้ไม่ได้เข้าใจไหมครับคุณต้องการเฮลเนอร์ในการบอกว่าคุณเล่นคอมนั้นได้การเจอทวิสเฟดตัวเดียวไม่ได้บอกว่าคุณเล่นดิสโก้ได้ยังต้องไปดูไอเทมและต้องมานั่งลุ้น hey er เอยกกมีก ถ้าคุณไม่ได้เจอเฮเลอร์เกี่ยวกับทวิสเฟดทวิสเฟดตัวนั้นก็ไร้ค่าอยู่ดีอะไรเงี้ยฮะแต่นะครับในส่วนของ TFC 1 1การเจอตัวละคร4บาท5บาทเร็วมันคือเรื่องดีมากเช่นถ้าคุณต้องการแบบอิงชาโด5มันต้องการใครสัใช่ไหมครับใครสะเป็นตัวละคร4บาทถ้าคุณเลเวล5ปับ๊บแบบกด P เลเวลที 3, ่2.3 2.5จะใครสะคุณได้อิงชาโด5ได้เลยเพราะอิงชาโดมันจะไป4ทับ5จนก,กว่าใครสะมันจะมากลายเป็นอิงชาโด5เพราะว่าไม่มีเฮเลอร์ เทลเนอร์บวกเผ่าบวกหนึ่งคุณแค่เจอตัวละครเทเลเนอร์สบ,บาทบวกเผ่านู้นเผ่านี้มันก็ทําให้เผ่าเพิ่มขึ้นถึงระดับต่อไปได้แต่ครับในเซสเซตถ้าคุณเจอตัวละครบ4บาทเผ่านู้นเผ่านี้อาจจะเป็นเฟดจากซินดราอาจจะเป็นอิงชาโดจากไคร่า อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นการปลดล็อกให้คุณไปเผ่านั้นแบบเลเวลต่อไปอิงชาโดห้าอะไรงนี้ได้เร็วกว่าเดิมและคุณก็มีเวลาในการเตรียมตัวของให้ตัวละครนั้นไปด้วยและ4บาทที่คุณเจอตัวนั้น,นครับใครสาตัวนั้นถ้าคุณเจอใครสาอีกก็จะเป็นใครสาหนึ่งดาว2ตัวถ้าคุณเจออีกก็จะเป็นใครสาสองดาวคุณก็อาจจะมีตัวละคร4บาท2ดาวเร็วกว่าชาวบ้านก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ครับจะเป็นเรื่องของตัวละครที่จะมาบอกใบ้คอมซึ่งผมว่า หลายๆคนจะถามว่าพี่บุ๊กครับแล้วคอมมันจะต้องเริ่มเล่นยังไงผมไม่รู้จะเลือกคอมอะไรดีตัวละครใหม่เผาใหม่เยอะไปหมดเลยถ้าคุณชินแล้วอะครับชินกับตัวละครชินกับ, ain, กบเผาแล้วในการเลือกคอมะครับก็จะเป็น3หัวข้อนี้แหละแต่ก็ยังมีระบบอื่นนะครับอีกมากมายเช่นเคาเตอร์ ounter, อาจจะแบบเหมาะในการเลนสายแบบซุมอาจจะเหมาะในการเลนสายเลเวอพนะครับแต่หลกัหลกๆใน TFT ทุกเซตที่มีแบบอัดไปแล้วอะฮะก็คือเรื่องของไอเทม อาร์เมนแล้วก็ตัวละครนั่นเองครับพอไอ้นี่ครับมาลุลงการไปเรื่อยๆช่วงกลางเกม2อคิดหนึ 1, ่งสาคิดหนึ่งสีคิดหนึคุณก็จะต้องทําหน้าที่ในการค,ค่อยๆดูว่ารอบเนี้คุณเล่นคอมไหนได้ครับผมเมนชั่นต่อครับคือการเฟลกอย่างที่บอกไปต่อตัวคลิปครับใครที่เฟลกเก่งๆหรือว่าใครที่ย้ายคอมไเก่งคุณจะได้รับ โผล่ตอบแทนมากขึ้นนะครับในเซตนี้การเฟลกในเซตสิคือการเปลี่ยนแค่เฮไลเนอร์คุณแค่เปลี่ยนจากเฮไลเนอร์ He เป็นตัวนู้นตัวนี้เคสลินเจ้ของนี้ไม่เอาขายทิ้งเอาไ้เลียวมา,มาใส่จบก็เรียวกว่าเฟลกนั่นแหละครับเอดีเฟลกการเฟล็กในเซตสิจะยากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้แค่าหาตัวละครตัวเดียวจบมันคือการหาตัวละครเกือบแท,ท้ทั้งคอมใช่นะครับถ้าผมจะเล่นเป็นทางฝั่งเวชใช่ไหมครับผมมีทางซินดราซินดราเป็นเฟลถ้าจะย้ายครับส่วนมากในการย้ายคอมในเ f ฟซีทุกเซตคือดูที่ไอเทม เอดีเฟลกมันเก่งเพราะว่าเคลินเอ็ดเลวอะไรเงี้ยมาใช้ของขายกันถ้าเป็นซินด้านะครับในเซสิบเอมันเป็นของเวทอาจจะใช้แบบพวกโชจินมาคิดลาบาดอนในการย้ายก็ควรย้ายเป็นตัวละครที่เป็นตัวเวทที่สามารถใช้ของซินด้าได้และเป็นราคาเท่ากับซินด้าก็จะมีลิเลียแต่มันไม่ได้แบบขายซินด้าซิลิเลียจบ มันคือการที่เลียนต้องเป็นมิติกมิติกต้องอยู่คอมไหนเลเรบี e ้อวเกอร์ใส่ใส่ตัวไหนบ้างคุณต้องเก็บตัวละครสําคัญตัวอื่นช่ได้เป็นเลียครับคุณอาจจะเล่นคู่กับเป็นทางฝั่งของโนตินลุตอาจจะเป็นทางฝั่งของอ่าไทาม์เคนเพราะมันเป็นมิติกแล้วมันจะสามารถปลดล็อกความสามารถมิติกอินวอเกอร์เป็นตัวไหนดีเห็นไหมครับคือมันจะไม่ใช่แค่แบบเออไม่เอาซีด้าและขายซีด้า,า,ดาทิ้งซีเรียจบมันคือการหาตัวละครอื่นในบอร์ดไปด้วยนะครับถ้าคุณเล่นคอมไหนเป็นเนี่ยและคุณรู้ว่าคอมนี้ย้ายไปคอมไหนได้ คุณจะมีการเก็บตัวละครที่ต้องใช้มาก่อนเช่นบางตัวเช่นบางคอมครับต้องใช้ตัวละคร1บาท2บาท3บาทและถ้าเป็นท้ายเกมคุณจะมาย้ายแล้วคุณลืมซื้อตัวละคร 1- 2 3บาทและหาไม่เจอแล้วคุณจะต้องเสียเวลาในการแพ้รอบนั้นบัตรไม่ไม่เสร็จตาต่อไปยังไม่เจอตัวละครหนึ่งบาทสองบาทที่ต้องใช้ก็แพ้แพ้เสียเลือดมันจะเป็นตัวนี้แหละครับที่ถ้าคุณเตรียมตัวดีย้ายเป็นย้ายก่อนคุณก็จะเสร็จก่อนครับผมพี่บุ๊กแล้วมันต้องย้ายไหม มันต้องมีจังหวะที่ต้องย้ายบางเกมครับเช่นได้แบบคนเล่นทับคอมซินด้า2คนคุณเล่นเป็นคนที่3ามันก็แย่งกันตายแต่คุณย้ายไปลิลเลียเป็นตัวละคร4บาทเหมือนกันหาได้ง่ายหน่อยเพราะว่าคนเขาแย่งบาทซินด้าไปแล้วและคุณรู้ว่ามันใช้ขอได้เหมือนกันอะไรนก็ได้และคุณแบบหรือว่าท้ายเกมใช้เป็นเวยมันใช้ขอเหมือนกันถ้าย้ายเก่งครับคุณจะหนีโอกาสที่คนเล่นคอมทับกันจะกอดคอตายฮะแต่ว่าในการย้ายนะครอย่างที่บอกต้องมีการเต็มตัวแล้วนะครับคนที่จะ เก่งตันี kind of ้คือคนที Asia, ่เล่นเยอะเล่นเยอะๆและคุณ oh, รู้ว่าคอมนี้ครับมันเป็นไหนมาไหนได้ต่อมาครับก็คือเป็นเทคนิคในการที่จะเป็นเมนคอมฮะอันนี้คือเสริมในเสริมในเสริมเนาะเพราะว่าในคลิปนี้เราคงพูดแค่ตรงนี้ฮะก็คือในการที่มันจะมีคอม TFT อสทครับก็คือในเซตเนี้ยมันจะฟอร์ดคอมได้ง่ายขึ้นเนาะคุณอยากเล่นคอมแบบไทม์เคนมือก็เล่นได้เลยไม่ต้องมีเฮเลเนอร์แบบมันต้องแบบต้องเล่นเช่นได้แบบผมจะเล่นไปเออกริลโลในเซตสิผมก็ต้องมานั่งหาเออกริลให้ไปเฮเลเนอร์ห่งคือมันเก่งกว มันเป็น,นบัรบวกเผาให้เลยอะฮะคุณจะเก่งกว่าเดิมถ้ามันอยู่ในบอร์ดเซนเซเครับคุณจะเล่นะายเรื่องของคุณเลยมันจะมีประเด็นเรื่องอาร์เมนต์ไอเทมกับตัวละครใช่ไหมครับสมอยา่างแต่ว่าไม่มีใครประครับคุณนะฮะคุณจะเล่นอะไรก็เล่นไปนเลยตัวละครมาไม่มอีกเรื่องแต่ว่ามันไม่มีเฮลเลอร์มันต้องแบบเอ้ยถ้ามึงเล่นแบบ เป็นเออร์กอดมันไม่ได้เป็นเฮเลเนอร์มันแบบเออกอดสามดาวแต่ไม่ใช่เลเนอร์มันกากกว่าที่มันควรเป็นนะไม่มีแล้วครับคุณจะเล่นตัวอะไรตามใจคุณเลยครับผมแั้นนะครับคุณจะสามารถเป็นเมนคอมได้ง่ายมากเลยคือมีคอมประจํานั่นเองผมจะมีกดส่วนตัวผมนะฮะที่ผมใช้มาตลอดก็คือผมจะต้องมีคอมประจํา3คอมคอมหนึ่งครับจะเป็นคอมเมนหลักเป็นคอมประจําผมสมมุติครับถ้าผมจะเป็นเมนอีชาโดใช่ไหมครับและอีชาโดครับใครสาเป็นตัวละครแบกและผมก็เก่งมากๆผมรู้เลยว่า อิงชาโดมีแบบรอยสักอะไรบ้างผมรู้เลยว่ามันมีเทคนิคอะไรตัวไหนสาคัญใครสะต้องใช้ตัวไหนเป็นแท้งอะไรเงี้ยฮะและใช้เกมอูเดียมาเล่นยังไงผมมันจะเชี่ยวชาญมากเพราะผมเล่นจะคอมนี้ไปเรื่อยๆผมเป็นเมนอิงชาโดแต่ว่านะครับถ้ารอบในรอบหนึ่งผมไม่สามารถเล่นได้เช่นโดนแย่งหรือว่าตัวละครไม่มาถึงแม้จะไม่มีคนเล่นอะไรเงี้ยฮะผมก็ต้องรู้ว่าผมจะย้ายไปคอมไหนได้มาสู่คอม หลักที่2ครับผมคือคอมที่คุณสามารถย้ายไปจากคอมเมนคุณได้อย่างที่บอกครับเวลาย้ายคอมใน TFT หรือว่าการเฟกเนี่ยมันย้ายเริ่มต้นจากไอเทมคุณผสมไอเทมมาแล้วไอเทมไม่สามารถที่จะกระจายได้ถ้าไม่ต้องพึ่งอ,อัดเ m e n t นั่นหมายความว่าตัวละครที่จะมาแทนควรจะสามารถแช่เทมเดียวกับตัวละครแบกในคอมหลักได้ก็คือถ้าใครสารนะครับใช้แบบกุนซูไออี e, จอกรออะไรงนี้และผมจะย้ายคอมเป็นตัวละครอื่นก็ควรเป็นตัวละครที่ใช้เทมได้ แบบใคร่ศและเป็นราคาเท่ากันจะดีมากโอกาสเจอจะได้เท่ากันก็อาจจะเป็นแอดก็ได้ครับผมผมไม่เจอใคร่ศาสักทีเจอตัวเดียวแล้วแบบแอดสองดาวพอดีผมก็เล่นเป็นแอดเลยแอดเป็นพเซเลนแอดเป็นสแนเปอร์ผมก็ต้องไปนั่งหาสแนเปอร์ไปหาพเซเลนมาใส่หน่อยแท้งอาจจะเหมือนเดิมมันก็จะเป็นการเฟกไปเลยถ้ามีคนเล่นใคร่ศเล่นอิชาร่ก,กสองคนผมคนที่สามผมย้ายเป็นแอดละเพราะผมรู้ตัวว่าเรามีคอมที่สอง คอมหลักที่2ในการย้ายตุ้มครับเป็นคอมแอดแบบแอสแนเปอร์โพสเลนอะไรนี้ผมก็รอดจากการที่จะแบบอาจจะหาตัวละครไม่เจอคุณนะครับจะมี4บาทหนึ่งดาวอาจจะจบทั้งเกมเลยก็ได้ครับถ้าคุณย้ายไม่เป็นใน TFT เซสเอเพราะตัวละครมันโดนแย่งไปเยอะนั่นเองฮะอันนี้ครับก็จะเป็นคอมที่2อคอมแรกเป็นคอมเมนหลักเนาะแบบถนัดสุดคอม2ก็เล่นต่อได้นะฮะเพราะคุณเรียนรู้ว่ามันสามารถย้ายได้อาจจะไม่ถนัดสุดแต่ถ้ามันจําเป็นก็ย้ายได้ครับไม่ได้แบบต้องยึดติดอยู่กับคอมเดียว คอมที่3ครับจะเป็นคอมที่ผมจะต้องให้ตัวเองเล่นถ้าเราได้เท่ประเภทตรงข้ามกับคอมเมนใครสาบเป็นกายภาพใช่ไหมครับไอเอเอเปจอกเกราะมันจะเป็นดาบกับปั้นธนูถ้าเกมนั้นนะครับตอนเล่นเกมการเกมผมได้แต่เทียม,มานามานา,นากาทาอะไรเงี้ยเกมจะบอกว่าผมต้องการเล่นคอมเวทซึ่งถ้าผมเล่นเป็นแต่ใครสาบกับแอดผมก็จะไม่สามารถใช้รอบนั้นให้คุมได้ถ้าเรามีคอมหลักที่3ครับเป็นคอมคนละสายก็คือใครสาบเป็นกายภาพอันนี้คือเป็นสายเวท ถ้าคุณเป็นเมนสายเวทก็บางครั้งก็เป็นสายกายภาพเป็นเมนที่3คุณก็จะสามารถนะครับเล่นต่อได้เลยคุณจะได้รู้ตัวว่าหนึ่งรอบนี้เลีนยงคอมประจามาได้แล้วที่เป็นอคอมไก่สะ เล่นคอมรองก็ไม่ได้เพราะมันใช้ของกับใครซะเราไปเล่นคอมอื่นที่มันเป็นของเป็นเวนแลวกันเพราะว่าเกมเสิร์ฟของเวนมาเยอะมากมานามีไอเทมมานามีไอเทมเดเมดมีก็อาจจะเป็นแบบลิลเลียเป็นซินด้านะครับเอาจริงก็คือมีสคอมเลยก็ได้นะแบบกายภาพหนึ่งก่ภาพหลักกายภาพสำรองเวนหลักเวทสำรองอะไรนี้ก็ได้นะฮะแล้วคุณก็แบบก็จะต้องฝึกต่อว่าเออเวลาเล่นคอเวทนอันนี้มันเป็นคอมไหนดีคอมเวนในไอเททีเซ อ่าสิบเอ็ดก็มีเยอะนะฮะอาจจะเป็นซินด้าเอยมอก,กนนานาลิเลีย,ยซึ่งแต่ละตัวก็ดูใช้ของคล้ายๆกันได้ด้วยคุณก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นคลังคอมในอัลบั้มคุณนะครับให้เล่นเยอะมากคุณก็จะไปคอมนู่นคอมนี้ได้ไอ้ตรงนี้ครับทั้งหมดคนที่เล่นเก่งหรือว่าคนที่เล่นเยอะๆเนี่ยคุณอาจจะแบบมี6กคอมที่เล่นเป็นมี7ค็คอมแปคอมละคอมนี้สามารถย้ายไปนูน่นไปนี้ได้คุณก็จะเก่งไอตรงนี้แหละครับซึ่งมันต้องใช้ประสบการณ์เก็บเลวลเล่นเยอะๆชั่วโมบินกูต้องเยอะอะฮะ ดีไม่ดีคุณอาจจะแบบเล่น TFT แบบไม่ได้เซียนมากแต่คุณเล่นเยอะและคุณมีความรู้ครับเกม TFT คือเกมความรู้คะฮะวัดประสบการณ์ล้วนๆอันนี้ครับที่พูดมาค่อนข้างนานเนี่ยคือทั้งหมดคือเป็นการบอกว่าคุณต้องฝึกเล่นเ,นเยอะและคุณต้องเลิกยุติกับเเลเนอร์ ener, มาเป็นการที่คุณจะต้องไปการเลือกคอมแทนคุณเล่นเยอะคุณก็จะรู้ว่าคอมไหนเหมาะกับรอบไหนในแต่ละรอบที่คุณเล่นนะครับผมเอาเป็นว่านะครับก็ตามนี้เลยครับผมกลับสู่คลาสสิก TFT ครับผมไอเทมมีผลมากขึ้น อาร์เคนมีมากขึ้นเหมือนเดิมอีกดีไม่ดีมากกว่าเดิมแล้วก็ตัวละครนะครับที่คุณเก็บสะสมมาอาจจะเป็นคอมท้ายเกมหรือทําการเฟล็กย้ายก็เป็นได้ก่อนจากนครับมีระบบอีกนิดหนึ่งก็คือ e n c o u n t เตอนะครับที่เป็นระบบใหม่ของเซนเซมันไม่ได้มีผลในการเล่นเยอะมากๆครับแต่ว่ามันมีผลต่อคุณพอสมควรฮะแต่มันก็ยังมีผลต่อคุณอยู่ดีครับเช่น เอคา์เตอร์นะครับที่ส่งผลต่อคุณแบบคุณมีทางเลือกเช่นนะครับมันจะมีลิซานดานะฮะที่จะบอกว่าคุณสามารถใช้เงินของคุณในการซื้อของได้นาจะแบบแลกกันนะคุณเอาตังมานาใช้ของกลับไปยิ่งแพงขึ้นของก็จะดีขึ้นใช่นะครับถ้าคุณมีตังสามสแล้วมันบอกว่าลิซานดาครับจะขายไปอ์ติแฟกให้เป็น,นเทมอ์ติแฟกขอบแดงแต่ใช้ยี่ห้าโกถ้าคุณอยู่ในช่วงที่แบบกำลังดีตายต้องเตะอเวลหรือว่าต้องการทําการสูบหาตัวละครนิดนึง คุณจ่ายไป25โกได้ของอ์ติแฟกมาของอ์ติแฟกอาจจะห่วยหรือว่าไม่ดีมากคุณจะเหลือแค่5โกจาก30ใช่ไหมครับเพราะคุณเสียตังค์ซื้อไปอาจจะต้องมานั่งเก็บตังค์ใหม่อาจจะช้าเกินไม่มีตังค์เอาเวลไม่มีตงังค์สูบตัวละครไม่มีตงังค์ซื้อตัวละครคุณแพ้เลยก็ได้เหมือนกันเอเคาน์เตอร์ครับมันจะมีผลด้วยต่อมาครับมันจะแบบมีทีโมที่บอกว่า,าต้องทายว่าเราต่อไปคุณจะชนะหรือว่าจะแพ้อะไรเงี้ยฮะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณน่าจะชนะยากก็เลือกแพ้ไปอย่าโลภครับคือ A อ,อา่ลกยโ โดยเฉพาะบางอันที่คุณต้องสูญเสียอะไรบางอย่างมันจะมีบอกว่าโชการครับคุณสามารถเอาช็อปช่องหนึ่งออกไปเลยในร้านค้าร้านค้าคุณจะเหลือ4ี่ช่องแต่โชกา่าจะให้แอนวิลที่เป็นชิ้นส่วนเล็กมา3มชิ้นส่วนตัวผมไม่ควบคุมเลยไม่รู้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่านะครับการที่ตัวละครเราหายไปช่องหนึ่งจะในช็อปเนี่ยมันส่งผลนะเว้ยมี5้าช่องกูยังแหวงเลยหายไปช่องหนึ่งหรือ4ี่ช่อง หนึ่งดาวทั้งทีมเลยมั้งครับนั่นนะครับเอคอเตอร์มีผลแต่ไม่เยอะมากครับท้ายที่สุดคือเล่นตาเอคอเตอร์ให้คุ้มกับบอร์ดคุณที่สุดและไม่ขาดทุนเยอะเกินไปเอาละครับต้นคลิปอาจจะไม่ได้ย้ำนะครับแต่คือจะย้ำกันตัวนี้ครับ TFT 21จะมาในวันประมาณนะฮะวันที่20ถึง21นะครับผมเนื่องจากเวลาดูคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ออฟฟิเชียลไม่ได้บอกเวลาเป๊ะแน่นอนแต่ว่าครับ20-21นะครับประมาณนี้เลยปราคนบอกว่าเป็น เป็นช่วงคืนแบบตีสองตีสามของวันที่11นะครับก็ต้องมาดูกันนะฮะแต่คือ20และ21นะครับช่วงนี้แน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคลิปเป็นคอมหน้าเล่นนะครับเป็นคอมหน้าเล่นที่ผมได้เห็นมาแล้วก็เล่นมานะครับเยอะมากๆจะมีคอมอะไรนะครับที่ทำให้คุณแลรับ้างก็อย่าลืมกด s u b สไครบและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเจอกันนะครับใน TFT 11นะครับอกว่าคลิปนี้ครับจะช่วยคุณเตรียมตัวเตรียมใจในการปรับตัวนะครับอําลาเฮเลนเนอร์มาสู่ TFT 11 คลาสสิก TFT พอสมควรกันแล้วนะครับผมผมซาโวนะครับลาไปก่อนเจอกันในเกมครับผมบ๊ายบาย